ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นเธอถ้าทำแบบนี้ก็ฉันได้ยังไงอะแพไม่ใช่นะขนาดนี้แล้วจะกล้าตัวอะไรอีกอะพี่พักพี่พักเดี๋ยวแพอธิบายเองค่ะธุรกิจของแม่ฉันเจ๋งฉันทยอยเอาแบรนด์เนมทุกอย่างของฉันออกมาขายแต่ขายเท่าไหร่มันก็ไม่พอใช้หนี้เว้ยจนฉันไปเห็นแบรนด์เนมของคุณพจน์แต่เครื่องประดับทุกชิ้นติดชิปรักษาความปลอดภัยของห้างไว้แล้วฉันก็ใช้คอมของพี่พักเพื่ออนุญาตในการปลดล็อกชิปและพี่พักก็มาเจอแพตอนนี้แพรู้สึกเหมือนอยู่จุดต่ำสุดของชีวิตนะแล้วก็เป็นแบบที่แกเห็นฉันเป็นเพื่อนที่แย่กับแกขนาดนั้นเลยเหรอวะแกถึงไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังเลยอะแล้วเมื่อกี้อะไรแกคิดว่าฉันเป็นชู้กับพี่พักนั้นเหรอแกถามตัวเองดีกว่าว่าใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนที่แย่ผมได้ยินมาว่าคุณอยากจะย้ายมาอยู่ฝ่ายการตลาดพอดีเรามีตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนี่ยว่างอยู่พอดีผมยินดีนะถ้าคุณจะย้ายมาอยู่ทีมเราผมว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับทีมเรามากขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าจะให้คุณย้ายมาอยู่ตอนไหนยังไงนะคะคือแทนที่คุณจะย้ายมาตอนนี้เลยเนี่ยผมมีงานบางอย่างให้คุณทำตอนที่คุณยังอยู่ในทีม VIP งั้นฉันจะพยายามให้เต็มที่ค่ะดีคนฉลาดอย่างคุณเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าไงก็คิดได้รู้ว่ามีประชุมก็ควรมาให้เร็วสิฉันก็ไม่ได้สายขนาดนั้นซะหน่อยนี่ก็ยังไม่ประชุมกันเลยฉันไม่ได้พูดกับเธอฉันพูดกับเซนผมอยากให้ทางทีม VIP เนี่ยช่วยนำเสนอสินค้าพวกนี้ให้กับลูกค้าทีม VIP หน่อยช่วงนี้ทีมเรากำลังเตรียมงานประมูลเพชรแค่นี้ก็ยุ่งมากพอแล้วค่ะแล้วอีกอย่างสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าตกแต่งบ้านปกติพวกเราก็ไม่ได้แนะนำสินค้าประเภทนี้ให้กับลูกค้า VIP อยู่แล้วนะคะแต่ว่าของแต่งบ้านพวกนี้มันก็เป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยนะดูลักชัวรี่เหมาะกับลูกค้าของเราดีไม่ดีลูกค้าอาจจะพอใจก็ได้ถ้าเราจะมีบริการที่มากขึ้นถ้าทีม VIP เนี่ยมีคนอย่างมีนาเยอะๆเนี่ยก็ดีสินะ
รู้จักปรับตัวไม่ได้หัวแข็งไม่กล้าทำอะไรที่มันท้าทายจนพลาดโอกาสดีๆไปน่าจะเรียนรู้บ้างได้แล้วนะแพรคนเห็นแก่ตัวแบบคุณไม่น่าพูดประโยคนี้ออกมาได้นะคะก็ความจริงแล้วทีมการตลาดต้องการจะเพิ่มยอดโดยไม่อยากลงแรงเองก็เลยจะยืมมือทีมเราก็พูดมาตรงๆเถอะค่ะทีมเราคงไม่รับทำงานนี้ถ้าอยากได้หน้าได้ผลงานก็หัดทำเองค่ะพูดจากับผมเป็นดีๆเลยนะถึงยังไงตำแหน่งผมมันก็สูงกว่าคุณจะเขี่ยคุณจากบริษัทมันได้ก็ได้ก็ลองดูค่ะพอได้แล้วแพรขอโทษแทนแพรด้วยค่ะที่ใช้คำพูดที่มันรุนแรงแต่ที่แพรพูดก็เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะคะถ้าทีมการตลาดอยากได้ผลงานเนี่ยก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองคุณคิดเหรอคะว่าพวกเราจะช่วยคุณคุณเขี่ยแพรออกจากบริษัทไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าแค่แพรคนเดียวเนี่ยก็ทำเงินให้กับบริษัทมากกว่าพวกคุณทั้งฝ่ายรวมกันซะอีกพี่ลินครับเมื่อกี้พี่ลินเท่มากเลยนะครับเอาซะคุณดนัยเนี่ยหน้าหงายไปเลยพี่แพรโชคดีมากนะครับที่มีเพื่อนแบบพี่ลินเนี่ยลินเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละชอบเป็นนางเอกช่วยเหลือคนอื่นถ้าเธอไม่ออกตัวแรงขนาดนั้นฉันคงไม่ต้องทำแบบนี้หรอกแพรแล้วจะให้ฉันทำยังไงให้นั่งสวยๆแบบเธอหรอฉันทำไม่เป็นหรอกนั่งสวยๆเหรอที่ฉันอยู่เฉยๆเนี่ยเพราะมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าที่ทำให้ทีมการตลาดต้องถอยโดยที่เราไม่ต้องออกตัวแรงขนาดนั้นเธอคิดว่าฉันจะรับงานนั้นไม่จริงเหรอไว้ใจกันหน่อยสิแพรแล้วเธอล่ะเชื่อใจฉันไหมลินเธอสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเห็นแปลกๆตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเช็คอะไรฉันไปกู้เงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงานมาให้แกหรือว่าแกคงกู้เองไม่ได้แกรับไว้แล้วมีเมื่อไหร่แกค่อยเอามาคืนฉันก่อนที่แกจะไปช่วยใช้หนี้ให้แม่แกแกต้องมีเงินสำหรับตัวเองก่อนเอาไว้แพ้นี่ไงแกก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะต้องเป็นนางเอกขี่ม้าขาวช่วยทุกคนที่กำลังลำบากแกยิ่งทำแบบเนี้ยฉันยิ่งรู้สึกตัวเองไร้ค่าเว้ยแต่แกก็คงไม่เข้าใจหรอกเพราะแกมันเพอร์เฟกต์ชีวิตแกมันดีไปซะทุกอย่างนี่แพรแกรับไว้นะเว้ยฉันอยากช่วยแกจริงๆที่แกอยากให้ฉันรับเช็คนี้มากอ่ะเพราะไม่อยากให้ฉันยุ่งกับพี่พักใช่ไหมแกยังคิดว่าฉันเป็นชู้กับพี่พักอยู่ใช่ไหมที่ผ่านมาคนอื่นมองว่าบุคลิกอย่างฉันน่ะดูเป็นผู้หญิงที่ง่ายเว้ยดูเป็นเมียน้อยฉันไม่เคยใส่ใจเลยเว้ยลินแต่นี่เป็นแกไงแกเป็นเพื่อนฉันน่ะทำไมแกไม่ไว้ใจฉันวะ
ถ้าแกยังคิดว่าฉันเป็นชู้กับพี่พักอยู่แล้วก็ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกเชิญแกฟุ้งซ่านไปคนเดียวเถอะแฮพี่พักเขามีชู้เว้ยฉันไม่ได้ฟุ้งซ่านพี่พักเขานอกใจฉันจริงๆแล้วแกรู้ไหมว่าใครเป็นคนส่งให้แกแต่ว่ามันถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะคอมฉันน่ะพี่พักบอกฉันว่าทุกอย่างมันจบลงไปแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะเชื่อเขาไหมอะแกแกรู้ป่ะตอนที่ฉันได้รับข้อความมาบ้านนั่นน่ะเหมือนทุกอย่างมันพังอยู่ตรงหน้าฉันน่ะพี่ผักมีชู้แล้วชู้ก็อยู่ในทีมเดียวกับที่ฉันทำงานน่ะฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะเชื่อใจใครได้บ้างอ่ะแกฉันรู้สึกว่าฉันทั้งโง่ฉันโดดเดี่ยวฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงเลยอ่ะแพฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะพี่ตาขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะพ่ออะไรนะคะกลับค่ะพ่อนี่ลินกลับค่ะพ่อแม่เขาเคยต้องการเราที่ไหนอะแม่เขายังไม่สบายอยู่นะลูกแล้วนี่พ่อไปเจอแม่ได้ไงคะแม่มาขอเงินพ่ออีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลินให้เงินแม่เองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองพ่อไม่ต้องอยู่ดูแลแม่หรอกไปค่ะคุณพาลูกกลับไปเถอะฉันอยู่คนเดียวได้เห็นไหมคะพ่อแม่เขาเคยต้องการเราที่ไหนเมนเขาจะทิ้งเราไปหาผู้ชายคนอื่นหรอเฮ้ยลินเลิกโกรธแม่ก็ได้แล้วเรื่องมันนานมาแล้วนะลูกเพราะมันนานไงคะพ่อลินถึงจำได้ว่าลินเติบโตมาโดยที่ไม่มีแม่เคยสนใจอ่ะแม่เขาป่วยหนักอยู่นะแล้วพ่อจะให้ลินทำยังไงคะแม่ข้ารักลูกจริงๆนะอย่าโกรธก็เลยนะพ่อคิดว่าลินอยากโกรธแม่เหรอพ่อคิดว่าลินอยากอยู่กับความรู้สึกนี้มาตลอดเลยเหรอลินก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันนะแต่ลินไม่เคยได้มันเลยไงพ่อ
ฮัลโหลตอนนี้ออกมารินยังอยู่ที่บริษัทใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปหารินรู้ได้ไงคะว่ารินอยู่ที่นี่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเป็นคนบอกเหรอคะว่าเราอยู่ที่นี่เปล่าพ่อไม่ได้บอกแล้วพี่รู้ได้ไงคะแพรบอกพี่ใช่ไหมใช่จ้ะมาคดีแล้วตามพ่อไปเลยครับสะดวกไหมถ้าพ่อจะฝากแม่ไปกับพักแป๊บหนึ่งพ่อจะไปธุระกับลินได้สิครับได้เลยครับโอเคกันหัวไปลุกยังไงลิตาฝากคุณแม่ด้วยนะคะได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะขอบคุณค่ะเรียกผมก็ได้ครับน้ำนะฮะแม่เกรงใจอ่ะที่จริงไม่ต้องมาเฝ้าแม่ก็ได้แม่ไม่ได้เป็นอะไรมากขอบคุณจ้ะแล้วดีขึ้นไหมครับพักครับแม่มีเรื่องอยากจะขอร้องพักนะได้ครับมีเรื่องอะไรล่ะครับช่วยอยู่ดูแลลินตลอดไปได้ไหมลินก็เจ็บปวดพ่อแม่มามากแล้วแต่เขาโชคดีนะที่เขาได้เจอพักแม่สบายใจมากเลยที่คนดีๆอย่างพักอยู่ข้างๆลินฝากลินด้วยนะลูกได้ครับผมรับปากจ้ะ
มีนาขอคุยด้วยหน่อยนะคะได้สิขอบคุณค่ะมีเรื่องอะไรหรอทำไมถึงต้องมาหาพี่พักแต่เช้าอ๋อคุยเรื่องเตรียมงานประมูลน่ะเชิญครับเมื่อกี้พี่คุยอะไรกับมีนาก็เรื่องงานทั่วไปสิคนโกหกไม่เก่งแบบพี่มีนานอกใจลินได้เลยนะใช่แพรรู้เรื่องแล้วว่าพี่นอกใจลินแพรผิดหวังในตัวพี่มากลินเขาอยู่เคียงข้างพี่มาตลอดอะทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านพี่ทรยศลินได้ยังไงอ่ะชีวิตคู่มันซับซ้อนนะแพรพี่ก็ไม่อยากมันเกิดขึ้นมาแบบนี้หรอกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่จะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าลินทำให้พี่ไม่พอใจจนเกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่ใช่ลินไม่ได้ผิดอะไรเลยพี่เป็นคนผิดพี่ทำเร็วเองทุกวันนี้ที่พี่เห็นหน้ารินพี่อยากขอโทษรินเป็นล้านๆครั้งอยากทำทุกอย่างให้รินกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ควรเลิกติดต่อผู้หญิงคนนั้นซะไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพี่ไม่ควรยุ่งกับเขาอีกเพราะถ้าลินจับได้ว่าพี่ยังโกหกเขาอยู่ลินไม่ปล่อยพี่กับผู้หญิงคนนั้นไว้แน่
แม่กินลูกจะยิ้มรับได้ไหมยิ้มค่ะฮัลโหลค่ะลิตาอยู่ไหนเนี่ยลิตาอยู่กับแม่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีใครรู้แน่นอนค่ะว่าลิตาอยู่กับแม่ที่นี่รีบกลับมาได้แล้วนะลิตาอย่าฉันต้องรอนานล่ะค่ะแม่ลิตาเองขอบคุณพี่ดินมากเลยนะคะถ้ามีอะไรพี่ช่วยบอกได้เลยนะถ้าวันไหนอยากลางานหรือว่าอยากจะออกงานก่อนเวลาเพื่อมาดูแลแม่บอกพี่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจเข้าใจไหมขอบคุณพี่ดินมากเลยนะคะดูแลแม่แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเข้าใจไหมพี่เป็นกำลังใจให้นะเอกสารส่งมอบตัวแม่จะไม่รักษาตัวต่อที่นี่แล้วเหรอคะแม่แม่จะเก็บของไปไหนทำไมไม่มารักษาตัวที่นี่อ่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกลินไม่ต้องห่วงแม่นะไม่เป็นไรอะไรแม่ลินรู้แล้วนะแม่เป็นมะเร็งอะแม่ถึงจะไปผ่าตัดที่เชียงใหม่ไงลินไม่ต้องห่วงแม่นะแม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองตายหรอกแล้วไปรักษาตัวทางนู้นนะค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าแม่จะได้ไม่ต้องกวนพ่อกับลินไงแม่จะมาแคร์อะไรตอนนี้ที่ผ่านมาแม่เคยห่วงความรู้สึกลินกับพ่อด้วยเหรอแม่ทิ้งลินแม่ทิ้งพ่อไปหาผู้ชายคนอื่น
แต่เรื่องความเป็นความตายของแม่แม่ยังมาแคร์ความรู้สึกเราเนี่ยนะที่แม่จะไปรักษาตัวที่เชียงใหม่แม่อยากให้ลูกคนนี้รู้สึกผิดใช่ไหมแม่อยากให้ลินเจ็บปวดใช่ไหมแม่อยากให้ลินโทษตัวเองใช่ไหมโทษตัวเองว่าเป็นลูกอกตัญญูโทษตัวเองว่าแม่คนเดียวลินก็ดูแลไม่ได้อะพอได้แล้วลินเรื่องอันนี้นะจะไปโทษแม่ก็คนเดียวก็ไม่ได้ครอบครัวพ่อก็มีส่วนผิดคอยกดดันเขาสารพัดสารพันต้องเป็นเมียที่ดีเป็นสะใภ้ที่ดีต้องเป็นแม่ของลูกที่ดีพ่อเองก็ไม่ได้อยู่ข้างเขาสักเท่าไหร่จริงๆแล้วพ่อควรจะปกป้องแม่เขามากกว่านั้นเนี่ยแม่เขาต้องการแค่มีชีวิตของตัวเองแต่ทุกคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำตราหน้าเป็นสิ่งที่ผิดจนเขาไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับลูกเพราะกลัวลูกจะอายที่มีแม่แบบนั้นและแม่เขาไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเขายังคอยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบว่าหนูเป็นยังไงสบายดีอยู่ไหมคุณพ่อเถอะค่ะฉันเองก็มีส่วนผิดลินลินจะไม่ยกโทษให้แม่ก็ได้ลินจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงก็ได้แม่ขออย่างเดียวนะลูกต่อไปนี้ลินใช้ชีวิตให้มีความสุขนะลูกวันนี้ลินได้คุยกับแม่หลายอย่างเลยค่ะลินเข้าใจแม่ขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแต่ลินเพิ่งรู้ว่าการที่เราได้รู้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นการปลดล็อกความรู้สึกที่เราคิดเองเองมาตั้งนานลินรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ว่าจากนี้ไปลินกับแม่เนี่ยคงเข้าใจกันมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้ลินคิดถึงเรื่องของเราค่ะมันทำให้ลินคิดได้ว่าลินไม่ควรฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวอีกถ้าพี่รักลินอยู่จริงๆพี่ควรจะต้องบอกลินว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ผ่านมาเหมือนลินแบกรับทุกอย่างคนเดียวลินต้องทะเลาะกับเพื่อนลินลินไม่มีกระจิกกระใจทำงานเพราะลินโมแต่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแน่พี่เคยบอกลินว่าลินไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะยังจะยืนยันคำเดิมอยู่หรือเปล่า
ที่ผ่านมาลินพยายามให้อภัยพี่มาตลอดแต่ลินลืมมันไม่ได้จริงๆและเมื่อลินลืมมันไม่ได้ลินก็ตัดสินใจแล้วค่ะลินต้องรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้ให้ได้เขาคือใครคะลินถามว่าเขาคือใครลินทุกอย่างมันจบไปแล้วนะลินมันจบไปแล้วจริงๆยังไงพี่ก็จะไม่บอกลินใช่ไหมลินลินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลินลินคุยกับพี่ก่อนนี่ลินจะทำอะไรอะลินลินไม่เอาลินฟังก่อนสิลินในเมื่อพี่เลือกที่จะไม่พูดอะไรลินก็จะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วพอกันนี่ลินใจเย็นก่อนลินลินคุยกันก่อนคุยกับพี่ก่อนสิทำไมถึงขนาดนี้พี่ยังเลือกที่จะไม่พูดอะไรอีกอะพี่รู้ไหมว่าลินเจ็บปวดมากแค่ไหนลินแต่คิดว่าพี่คงกอดเขาพี่คงจูบเขาพี่คงบอกรักเขาที่ไม่ใช่ลินมันจบไปแล้วนะลินลินไม่รู้จะดีกว่าดีกว่ายังไงที่พี่ไม่พูดพี่ไม่ได้แคร์ลินหรอกพี่แค่ต้องการปกป้องเขามากกว่าข้อความนั้นน่ะมันคือเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่นะลินไม่ใช่อย่างนั้นพี่เลิกโกหกลินสักทีได้ไหมอ่ะลินสื่อมาแล้วนะข้อความนั้นอ่ะมันถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานของลินยังไงพี่ยังจะหน้าด้านโกหกลินอีกไหมพี่ไม่พูดอะไรก็ไม่เป็นไรยังไงมันต้องเป็นคนที่อยู่ในทีมของลินแน่ๆแล้วลินจะบอกพี่ไว้เลยนะว่าลินไม่อยู่แค่นี้แน่ลินต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครลินลินลินไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ไปเองWe'll be right back.
วีนางานเธอนี่มันดีจริงๆเลยนะได้ชิมไวน์เยอะแยะเลยเลยเป็นลาบปากของพี่ไปด้วยเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแผนกอื่นไม่น่าได้มาชิมนะคะต้องเป็นคนในทีม VIP เท่านั้นอุ้ยก็อย่าไปบอกใครสิรู้กันแค่นี้พี่สัญญาเลยนะวันงานประมูลเพชรเนี่ยทีม VIP ใช้ให้พี่ทำอะไรพี่จะทำเยี่ยงทาสถวายหัวไปเลยชวนพี่บ่อยๆนะสวัสดีค่ะคุณมีนาทางเราเนี่ยได้เตรียมไวเห็นว่าในงานเนี่ยมีทั้งเมนูเนื้อแล้วก็แกะใช่มั้ยคะไวน์ตัวนี้เนี่ยจะทานเข้ากับอาหารได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่ติดลิ้นอย่างยาวนานเลยค่ะส่วนตัวไวน์นะคะก็ทํามาจากองุ่นคาเบอร์เนซิวิญญองกับตัวเมโลค่ะที่หมักอยู่ในถังไม้โอ๊กมายาวนานถึง18เดือนใช่มั้ยคะค่ะมีนาเค้าเป็นชอมเมอริเย่ประจําทีมเลยนะคะเรื่องไวน์เค้าเชี่ยวชาญที่สุดค่ะไวน์มาจากไหนบ่มกี่ปีต้องกินกับอะไรนี่คือต้องถามมีนาเลยนะคะเขารู้เยอะรู้จริงค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ชิมนะคะค่ะเอาก่อนเลยค่ะพี่จี้ฮะต้องจับแบบนี้ค่ะอ้าวพี่จับผิดเหรอพวกนี้เหรอพี่จับผิดมาตลอดเลยนะเนี่ยแกอยู่เคียงงานต่อใช่ไหมฉันรีบไปก่อนนะพอดีมีนัดอ่ะแม่กลับแล้วหน้าตามีความสุขจังเลยนะคะกินไวน์หมดไปกี่ขวดโอ้ยเยอะเลยแหละเพราะว่าพี่อ่ะชิมอยู่คนเดียวไปกับมีนาไม่ใช่เหรอคะแต่อยู่ดีๆมีนากำลังจะชิมวายอยู่ก็แบบขึ้นไส้อ่ะอยากจะอ้วกขึ้นมาวิ่งเข้าห้องน้ำไปเลยแปลกนะคะปกติมีนาชิมวายเก่งสไตล์อ่ะก็ใช่อ่ะดิคิดดูนะนี่อาการหนักถึงขนาดที่ว่าชิมวายต่อไม่ไหวเลยจ้าแล้วก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนทางเราก็ไม่อยากจะขัดนะเพราะว่ารู้ว่ากำลังจะมีข่าวดีแล้วนางยังไม่บอกพวกเราแน่ๆข่าวดีอะไรคะอาการซะขนาดนี้นี่นะจ้ามีนากำลังท้องอยู่แน่นอนพี่ว่าจอมพลนี่เห็นจ่องๆแบบนั้นนี่น้ำยาดีเหมือนกันนะเผลอแป๊บๆลูกคนที่สามมาแล้วจ้าไม่ธรรมดาไอเซนอยู่ปะไปเมากับมันก่อนนะช่วงนี้วุ่นชิบเป๋งเลยดูดิลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำแล้วเมียไปไหนอ่ะเมียกูเหรอเออสวัสดีครับนารินนิกแม็ก
ช่วงนี้เขาขอออกมาอยู่ห้องแถวเนี้ยเขาบอกจะได้เดินทางมาออฟฟิศสะดวกเลยแล้วไม่กลับบ้านเลยวะไม่ค่อยได้กลับอ่ะฉันว่านแปลกๆว่ะปกติก็กลับบ้านเนี่ยไม่รู้สึกแปลกวะไม่กลับบ้านเลยเนี่ยกูสมมุตินะมีนามีชู้ป่ะวะเฮ้ยจะบ้าเหรอมีชู้อะไรบ้าใจเย็นใจเย็นกูแค่สมมุติไม่ก็สมมุติอย่างอื่นคนเยอะแม่ไม่มาด้วยเหรอครับพ่อบอกว่าแม่ไปทำงานต่างจังหวัดครับเดือนหน้าถึงกลับผมเองคุณจะไปไหนให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรอ่ะฉันไปเองได้เอ้าโอ้เดี๋ยวด้วยคุณนี่กว่าจะออกถนนใหญ่เนี่ยอีกตั้งไกลเดินไปก็เมื่อยนะและอย่างนึงช่วงเวลาแบบนี้แท็กซี่ก็เรียกยากด้วยให้ผมไปส่งเถอะเรื่องที่คุณไปด่าคุณนายอ่ะตอนนี้เขารู้กันทั้งบริษัทแล้วนะแต่จะว่าไปคนอย่างคุณนายนี่โดนซะบ้างก็ดีเนาะชอบวางท่าทำตัวอย่างกับตัวเองเป็นผู้บริหารนะเนาะนี่คุณแพรถ้าคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรืออยากจะปรึกษาใครสักคนน่ะคุณพูดกับผมได้นะขอบคุณในความหวังดีนะคะแต่ฉันไม่ต้องการถึงคุณจะไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรผมเต็มใจจะให้ผมว่าผมเปิดเพลงให้คุณฟังดีกว่าเผื่อว่ามันจะทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นมาได้บ้างปกติผมฟังเพลงนี้บ่อยๆเวลาผมเอ้ยไม่ใช่เพลงนี้คุณผมตั้งใจจะเปิดอีกเพลงนึงแต่ว่าผมฟังเพลงนี้ค้างอยู่อ่ะเอ้แต่จะว่าไปทำนองเพลงนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะคุณน่าจะทำให้คุณหายเครียดได้อ่ะเคยฟังไหมมาจ้าตามมาเลยจ้าถึงแล้วค่ะชั้น4เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ตามราคานะพอดีเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะย้ายออกตอนสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะเห็นว่าจะไปอยู่คอนโดหรูใกล้ๆที่ทำงานนะจ๊ะสงสัยว่าจะไปได้แฟนรวยอ่ะเอ้ามาพอดีเลยพี่แพรอ่ะรู้จักกันเหรอจ๊ะพอดีเขาจะมาเช่าห้องต่อจากเราอะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็คุยกันตามสบายเลยนะจ๊ะสบายเลยนะคะพี่แพรเธอคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมคนแบบฉันถึงต้องมาหาห้องเช่าแบบนี้อยู่บ้านของฉันล้มละลายฉันกำลังตกอับ
ชีวิตของฉันมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ทุกคนมองหรอกนะคนเก่งแบบพี่แพรผ่านมันไปได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณนะเห็นป้าเขาบอกว่าเธอจะย้ายไปอยู่คอนโดแถวห้างเหรอคอนโดแถวนั้นราคาแพงนี่ดูเหมือนโชคชะตาของเราสองคนจะสลับกันนะไม่หรอกค่ะพี่แพรโชคชะตาของลิตาอาจจะไม่ดีที่แพรคิดก็ได้ค่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องคนที่ออฟฟิศเขานินทากันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ฉันแค่จะบอกเธอว่าให้เธอระวังตัวมากกว่านี้อย่าให้ใครเอาเปรียบได้โดยเฉพาะกับผู้ชายฉันว่านแปลกๆว่ะปกติก็กลับบ้านนี่กูสมมุตินะมีนามีชู้ป่ะวะวันนี้มีนาไม่มานะเป็นไรหรือเปล่าอ่ะปกติไม่เคยลานี่ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอ่ะรินวันที่แกได้ข้อความเรื่องพี่พักอ่ะฉันกลับมาเอาเอกสารที่นี่ขอโทษนะคะช่วยวนกลับไปส่งที่ห้างเดอะเรเจนต์หน่อยได้ไหมคะฉันเห็นพี่พักอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะแต่ฉันเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครฉันเลยไปดักรอหน้าห้างดูว่าใครจะออกมาใครมีนาแล้วก็ลลิตาแกเพิ่งบอกเรื่องนี้กับฉันวะฉันไม่มั่นใจอะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับข้อความที่แกได้หรือเปล่าเอ้าพี่ลินพี่แพ้ทำไมหน้าดูเครียดตั้งแต่เช้าเลยอะครับผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยแหละนี่สัญญาที่เราไปเซ็นกับเดอะลาวิสที่หายไปอะครับผมเจอแล้วนะทำงานมันจะครบปีแล้วนะเซนส์คราวหลังเนี่ยก็หัดระวังเอาไว้
แล้วนี่ไปหาเจอมาได้ยังไงอ่ะหายไปเกือบเดือนแล้วนี่เมื่อวานผมไปห้องกล้องวงจรปิดมาครับตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะลบทุกอาทิตย์แต่ที่ไหนได้เขาสำรองข้อมูลไว้ตั้ง6เดือนพี่6เดือนเลยนะตอนนี้นะพี่อยากหาอะไรพี่ทำกระป๋องอะไรหายนะบอกผมเลยผมจะไปหามาให้หมดเลยเก่งป้าเก่งป้าลินแกจะไปไหนจะไปขอดูกล้องวงจรปิดวันที่10พฤษภาคมบริแกฉันจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นคนส่งข้อความนั้นมาให้ฉันอะตอนแรกคิดว่าโดนอัดทับข้อมูลไปหมดแล้วเพิ่งรู้ยังมีแบ็กอัพอยู่ไปกันเถอะแกขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่10พฤษภาช่วงของทุ่มแล้วครับค่ะคือฉันทำเอกสารหายค่ะก็เลยอยากรู้ว่าวางไว้ไหนทำไมล่ะคะไม่มีข้อมูลแล้วครับคุณยังไม่ทันได้เช็คเลยอ่ะทำไมบอกไม่มีแล้วล่ะคะคุณลิงคุณแพ้โหนี่ลงมาถึงไอทีเลยนะครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับเขาอยากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอันนั้นนะครับของวันที่10เหรอครับอ๋อพอดีคุณพักมาเอาไปแล้วครับแล้วก็ย้ำให้ลบทันทีด้วยครับพอดีเห็นบอกเป็นคำสั่งของคุณจักรชัยครับพี่พักมาเอาไปแล้วเหรอคะครับแล้วคุณได้เปิดดูไหมคะผมไม่กล้าเปิดดูหรอกครับพอดีคุณพักเขาย้ำว่าให้เอาไปให้กับมือห้ามฝากใครด้วยผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นความลับครับไม่กล้าเปิดดูหรอกครับนี่มีอะไรกันบ้างครับดูเครียดนะครับอ๋อไม่มีอะไรอะค่ะพอดีทำเอกสารหายก็เลยจะมาดูค่ะขึ้นไปก่อนแพรลินขอคุยด้วยหน่อยค่ะลินพี่ต้องตามปกป้องผู้หญิงคนนั้นขนาดนี้เลยเหรอถึงขนาดไปฝ่ายไอทีไปลบข้อมูลจากกล้องจอนปิดอะลินไม่น่าบอกพี่เรื่องข้อความนั้นเลยอ่ะพี่ใหญ่เราสองคนเริ่มต้นกันใหม่ในแบบที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นอีกอ่ะลินมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ที่ผ่านมาพี่ไม่เคยเคลียร์พี่ไม่เคยแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรเลยอ่ะแล้วตอนนี้พี่ยังตามไปปกป้องเขาอยู่เลยอ่ะพี่ไม่ได้ปกป้องเขาลินพี่ปกป้องรินคือถ้ารินรู้รินจะต้องเจ็บพี่ไม่อยากให้รินต้องเจ็บนะรินเจ็บไปตั้งนานแล้วต้องหาเจ็บจนรินไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นคำพูดได้ยังไงด้วยซ้ำอ่ะสิ่งเดียวในตอนนี้ที่มันจะทำให้รินรู้สึกดีขึ้นมาบ้างคือความจริงจากปากพี่ต่างหากพี่เข้าใจนะดินแต่ให้มันจบไปได้ไหมมันจบไปแล้วให้มันจบไปเถอะลินพูดขนาดนี้แต่พี่ก็ยังเลือกวิธีนี้ใช่ไหมยิ่งพี่ทำแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้ลินอยากรู้ผู้หญิงคนนั้นคือใครแล้วลิงก็ต้องรู้ให้ได้ด้วยอ
ฮัลโหลพี่รู้แล้วนะว่าเราเป็นคนส่งข้อความไปหารินทำอย่างนั้นทำไมอ่ะรินเขาเจ็บปวดมากพอแล้วนะพี่เคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามให้เขารู้ว่าเป็นเราเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดรินเขารู้มันจะกลายเป็นแผลใจของเขาไปตลอดชีวิตเข้าใจหรือเปล่าแล้วพี่ก็บอกเราแล้วไม่ใช่หรือว่าเรื่องของเราเนี่ยมันจบไปแล้วนะพี่ขอร้องอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอย่าร้องนี่เดี๋ยวพี่ไปรับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราสองคนจะเจอขนาดนี้มันร้องไงพี่มาแล้วพี่ไม่ได้โกรธมาส่งเธอมาที่นี่ได้ไงอ่ะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องถามว่าใครมาส่งยามบอกว่ามีผู้ชายขับรถมารับเธอออกไปใครนี่เธอคิดว่าฉันมีชู้เหรอก็ใช่เลยดิถ้าไม่ใช่มีชู้จะแยกออกมาอยู่คนเดียวทำไมอ่ะจะบ้าหรือไงฉันไปคุยงานกลับไปก่อนเลยป่ะนี่มีนาถ้าเป็นเรื่องงานก็ต้องพูดกันได้ดิเธอมีคนอื่นจริงๆใช่ป่ะมีนาทำไมวะทำไมเธอถึงทำอย่างนี้แล้วเธอจะทิ้งกันให้กับลูกไปจริงๆเหรอก็บอกว่าไม่ใช่ไงเราสมองมีแค่ได้แค่นี้เหรอถ้ามันพูดกันไม่รู้เรื่องขนาดนี้ก็เลิกกันไปเลยไม่เอาอ่ะไม่เลิกมีนาไม่เลิกอ่ะฉันขอโทษคิดถึงลูกก็ได้อ่ะขอโทษไม่เลิกนะมีนาจอมพลกลับไปก่อนไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะจอมพลฉันขอร้องฉันขอกลับไปก่อนนี่นะI'm not afraid to die.
เมื่อคืนเธอส่งข้อความไปล่อมีนาและลาริตาออกมาเหรอใครที่ออกมาลินมีนาเอาไงไปคุยเลยไหมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันถามว่าเธอมีเรื่องอะไรที่ปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ไม่ว่าใครก็ปกป้องเธอไม่ได้หรอกคุณไม่ได้มีแพลนที่จะมีลูกอีกคนนึงเหรอคะมีนาเขาให้ผมไปทำหมันตั้งแต่มีลูกคนที่สองแล้วครับมีนาให้คุณไปทำหมันแล้วเหรอคะละคร VIP รักซ่อนชู้ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว